ก่อนอื่นนั้นผมคงต้องชี้แจงในขั้นต้นก่อนแล้วกันเพราะที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดท่านก็ไม่ไว้ใจผมในหลายเรื่องด้วยกันนะแล้วก็หลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่เป็นทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็ไปถึงอนาคตด้วยนะครับผมไม่ได้โกรธท่านเลยนะวันนี้ผมก็จะเห็นรอยยิ้มผมก็แจ่มใสมาตลอดนะเพราะนั้นกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับวันนี้สิ่งที่ผมเข้ามาวันนี้ผมเข้ามาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะมีการอะไรปล่อยข่าวให้ข่าวมาเยอะแยะมากมายว่าจะต้องมาเผชิญศึกในศึกนอกอะไรของผมเนี่ยผมถือว่าเนี่ยเป็นกลไกของประชาธิปไตยไทยนะซึ่งวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งหลายท่านทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละครับรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันเลยที่ว่าดีไม่ดีก็รัฐธรรมนูญนี้แหละครับเข้าใจไหมนะเพราะนั้นผมจะกราบเรียนว่าเมื่อประเทศเรานั้นเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแล้วนะครับไม่ว่าจะสภาผู้แทนผู้ที่สภาต่างเหล่านี้ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ร่างออกมาแล้วนะตามบทบัญญัติดังกล่าวนั้นมันอาจจะไม่ถูกใจใครทั้งหมดหรอกครับเพราะนั้นเป็นหน้าที่ที่คณะบุคคลดังกล่าวนะก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องให้เป็นไปตามมติของประชาชนในการเลือกส.ส.เข้ามาสว.ก็มีบางส่วนนะครับที่คัดเลือกเข้ามาด้วยนอกจากคัดสรรแล้วนะครับเพราะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สำคัญที่สุดคือประชาชนเป็นผู้เลือกทุกท่านเข้ามาผมเองเข้ามาสู่กระบวนการด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วจำได้ไหมครับว่าผมได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เกิน250นะก็มากกว่าฝ่ายค้านนะแล้วไม่ได้ใช้คะแนนเสียงของสว.มันเลยบทบัญญัติมีมาแล้วและท่านก็ใช้บทบัญญัตินี้แหละในการเข้ามาเป็นสมาชิกในวันนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่อยู่ในสภาแห่งนี้ทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านฝ่ายร่วมรัฐบาลก็ต้องทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติเราจะต้องมาพิจารณาร่วมกันนะครับรับฟังความคิดเห็นตามมติที่ท่านอภิปรายไม่ไว้ใจผมนั้นประชาชนทุกคนฟังอยู่ทั้งประเทศนะครับก็กราบเรียนว่าบางอย่างก็ไม่ใช่บางอย่างผมคิดว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงโดยสมบูรณ์นะมันบางครั้งเนี่ยมันต้องมีหลักฐานมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนถ้าพูด1แล้วไป3ไป4เลยบางทีขั้นตอนตรงนี้มันประชาชนไม่ทราบหรอกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับประธานรัฐสภาช่วยกรุณาผมอาจจะต้องให้ผู้ที่ถูกพาดพิงกระทรวงหน่วยงานต่างๆชี้แจงเพิ่มเติมจากผมนี้ครับเพราะผมจะชี้แจงขั้นต้นไปก่อนนะครับในเรื่องแรกว่าผมเป็นผู้มายึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับการลบล้างรัฐธรรมนูญหลักๆที่ว่ามาทั้งหมดผมไม่เคยมีความคิดอย่างนี้เลยท่านทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับผมจำเป็นต้องขออนุญาตกล่าวไปก่อนวันที่22พฤษภาคม2557มันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องประชาชนเห็นไหมครับภาพทางโทรทัศน์ทางทีวีนะทั้งในปี53ทั้งในปี557มันเกิดอะไรขึ้นครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผมต้องมายืนอยู่ตรงนี้นะจะด้วยวิธีทางไหนก็แล้วแต่เพราะผมจำเป็นต้องแก้ปัญหาของประเทศชาติให้มันก้าวล่วงลุล่วงไปสู่ในเรื่องของความสงบความเรียบร้อยแล้วเดินหน้ามาสู่การเลือกตั้งการมีรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทั้งหมดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมเป็นกังวลในตอนนั้นก็คือผมเปิดอกแล้วกันสมัยก่อนผมก็กังวลเรื่องการโกงอย่างที่ว่าผมโกงนี่แหละถ้าย้อนกลับไปมันก็เยอะนะเยอะไหมหลายคนก็ตอบในใจก็ได้นะไม่ต้องตอบดังๆก็ได้นะเพราะคดีความต่างมันมีมากมายนะจริงๆก็ไม่อยากจะก้าวล่วงแต่ท่านก็กล่าวผมในทำนองนี้มาเพราะนั้นในการกระทำของก่อนหน้าวันที่22พฤษภาคม57นั้นมันมีมาต่อเนื่องนะมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาหลายอย่างด้วยกันความไม่สงบเรียบร้อยนะครับการบริหารการไม่ได้ต่างๆเหล่านี้และมีกระบวนการทำลายอำนาจตุลาการต่างๆไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมบ้างถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขายอมรับไหมครับเขายอมรับหมดอ่ะเขาติดคุกอ่ะแต่บางคนไม่ยอมติดคุกไงใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับการออกกฎหมายที่โทษกรรมนะในเวลากลางคืนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านว่าผมวันนี้ท่านต้องย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของคนก่อนๆหน้านี้ทำอะไรไว้บ้างเราจะยอมให้ประเทศเป็นอย่างนั้นต่อไปหรือนั่นคือเหตุผลที่ผมเข้ามาแต่ตอนนั้นนะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายฉบับโน้นฉบับ50ก่อนหน้านี้นะซึ่งบางทีมันก็มีความจำเป็นเท่าไหร่นักทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของใครก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูนะกฎหมายการกู้เงินกฎหมายเรื่องงบประมาณกฎหมายวินัยการคลังการจำนำข้าวเยอะแยะไปหมดอ่ะนะนั่นน่ะวันนั้นท่านใครทำผมไม่รู้นะผมไม่ได้กล่าวถึงใครเรื่องถุงขนมเรื่องอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมด
ท่านต้องเปรียบเทียบดูนะครับผมอยากให้ประชาชนทุกคนได้เปรียบเทียบดูนะผมก็ใช้ข้อเท็จจริงมาพูดกับท่านนะมีหลักฐานทุกประการนะครับการใช้อำนาจที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมละเมิดหลักนิติธรรมและสิทธิภาพส่วนบุคคลผมกราบเรียนว่าผมไม่เคยไปก้าวล่วงใครแม้กระทั่งสื่อโซเชียลต่างๆผมก็ไม่เคยไปลงโทษใครจับใครติดคุกนะมีแต่เมตตามีแต่ให้เขาเบาๆลงหน่อยคุยกันอะไรกันผมก็ทำมาอย่างเงี้ยกับสื่อหาว่าผมใช้คำพูดอะไรนะหยาบคายกริยาไม่เหมาะสมผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถามสื่อได้เลยครับไม่มีใครเขาโกรธผมหรอกเพราะรู้จักนิสัยผมแต่ท่านเอาสิ่งที่ผมพูดวันนี้กับที่ผมพูด5ปีทั้งหมดมารวมกันอยู่ในคลิปเดียวกันนั่นแหละคือใครเป็นคนทำล่ะนะผมไม่ได้ชี้หน้าใครนะครับนะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ท่านไม่เป็นธรรมกับผมผมไม่เคยว่าท่านเลยใช่ไหมเพราะนั้นท่านสร้างอะไรล่ะสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้ผมมาโดยตลอดจริงๆแล้วผมเป็นคนอารมณ์เย็นยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาบางครั้งก็ดุไปบ้างอะไรไปบ้างนักข่าวทั้งทำเนียบเขาเข้าใจผมหมดอะนะเพราะนั้นหลายอย่างที่ผมแสดงถึงความจริงใจของผมหลายอย่างที่ในอดีตที่พูดมาก็ถ้าใครไม่เชื่อมั่นผมใครไม่ร่วมมือกับผมภูเก็ตก็โดนไปแล้วนะถ้าไม่เลือกของเราก็ไม่มีลมจะทำให้นะทำนองเนี้ยนะอันนี้มันไม่เท่าเทียมกันทางต่างกฎหมายด้วยนะครับรัฐบาลทำทุกจังหวัดให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายมันอาจจะยากมันอาจจะช้ามันต้องใช้เงินมากแต่ผมถามว่าสิ่งที่ทำวันนี้คือการใช้เงินปลายทางอย่างเดียวหรือใช้ทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตการประกอบการให้ความรู้ต่างๆการหาวิธีการต่างๆเรื่องเศรษฐกิจนะครับผมกล่าวขั้นต้นไปก่อนนะครับนครสวรรค์ภูเก็ตก็โดนมาทั้งคู่นะหลายท่านก็ไปพูดข้างนอกว่าถ้าผมอยู่ไม่ได้ประเทศไทยก็อยู่ไม่ได้จำคำพูดเหล่านี้ได้ว่าใครพูดผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าผมจะไม่ทำอ่ะไม่ทำเพราะเป็นกฎหมายทางกฎหมายทั้งสิ้นแต่อย่าไปก้าวล่วงอำนาจของศาลของมูลนิธิธรรมนะครับถ้าไม่มีคนทำความผิดไม่มีหลักฐานไม่มีพยานมันลงโทษไม่ได้หรอกครับไม่มีใครเขาทำได้ผมคิดว่าทุกคนก็กลัวความผิดเหมือนกันนะในเรื่องของทนายเทนายต่างผมพอแล้วมั้งในเรื่องการเรื่องเหล่านี้เพราะท่านกล่าวอ้างผมมาเยอะแยะพร้อมควรนะครับกรณีแรกคือเรื่องของไม่ยึดมั่นผมพูดไปแล้วนะไม่ได้เกิดจากเจตนาของผมเกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเรื่องเศรษฐกิจก็มีปัญหาว่าก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นในปี57นั่งอยู่นี้ก็ทราบดีทุกคนนั่งอยู่กับผมก็มีใช่ไหมในที่เหตุการณ์เกิดขึ้นปี53ปี57นะใครถูกตีในรถบ้างใครถูกล้อมอยู่ในค่ายทหารบ้างเราเนี่ยเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้นเราต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะผมรู้เดี๋ยวท่านก็จะก็ถ้าพูดตอบโต้มาเรื่องนี้ท่านเอาหลักฐานมายืนยันว่าไม่ได้ทำกันแล้วกันนะเพราะนั้นการใช้สิ่งต่างๆนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เกิดปัญหานะผมไม่ได้มีเจตนาใดทั้งสิ้นผมยึดมั่นในการปกครองนะครับในเรื่องของมาตรา44การแก้ไขการผมจะทำไปทำไมการใช้มาตรา44วันนี้ก็ไม่มีแล้วขชก็เลิกพิจารณาแล้วกฎหมายบางฉบับก็มีใช้เพื่ออะไรเพื่อจัดการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหามาตรา44ไม่ใช่อยู่ดีรับปัญหามาจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง